เปิดแล้วเนาะเปิดแล้วครับคุณตาครับทุกเปิดแล้วเนาะทุกกับคนเนาะทุกค่ายเปิดอ่าอืมโอ้โหทุกค่ายอนาคอนด้านี่เพจอนาคอนด้าขยับเข้ามาหน่อยเพื่อนอยู่ใกล้ๆตีนหน่อยใหญ่ห่างรัศมีตีนเท่าไหร่โยมจงยุทธเจริญธรรมยามค่ำคืนสาธุเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะโกรธสโลแกนอาจารย์ตะวันวันนี้เนาะหลวงตามาที่วังทองพิษโลกเนาะพิษโลกนะก็มาถิ่นอาจารย์หรือครูบาทรงธรรมหรือพระครูอะไรนะพระครูปลัดจิรายุทธครับพระครูปลัดจิรายุทธเนาะเจ้าอาวาสวัดไม่ใช่เจ้าอาวาสครับหลวงตาไม่ใช่เจ้าอาวาสนั่นเจ้าอาวาสใช่ไหมมึงเจ้าอาวาสอยู่บ้านเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครูบาทรงธรรมเนาะได้มาหลวงตานิมนต์ให้มาร่วมแจมสนทนาธรรมกันแล้วก็คมราชสีแล้วก็สุมาอี้เนาะวันนี้สุมาอี้เนี่ยเป็นคนเขาเรียกป้าป๋าแถวเนี้ยแถวพิษโลกเขาเรียกป้าป๋าเนาะสายเปย์ไม่ใช่ที่ป้าป๋านี่คือเป็นเจ้ามือปอกเร่งมาก่อนนะวันนี้มาร่วมแจมธรรมะคุยธรรมะกันเรียกว่าสนทนาธรรมกันนะมาอยู่กี่ปีแล้วครับพิษโลก10ปีแล้วครับ10ปีแล้วเห็นไหมมาอยู่พิษโลก10ปีแล้วครูบาทรงธรรมเป็นพระที่มีความสนิทสนมกับหลวงตาพอสมควรนะเพราะว่าไม่ได้สนิทสนมทางคบหากันแบบชู้สาวแต่ว่าทางเมสเซนเจอร์นี่ตลอดนะอย่าเข้าใจผิดนะเว้ยกูยังไม่ได้ลงนะดูพี่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่าเข้าใจผิดคือเราสนิทสนมกันเรื่องธรรมะเรื่องความศรัทธาเป็นกัลยาณมิตรที่เกื้อหนุนกันเนาะแล้ววันนี้เราจะมาร่วมสนทนาธรรมกันโดยพวกเราก็มีส่วนร่วมคำว่าสนทนาธรรมคือใครมีอะไรก็ถามกันเรียกว่าสนทนาธรรมกันไม่ใช่สาธยายธรรมไม่ใช่เทศนาธรรมเรียกว่าสนทนาธรรมกันนะหวังว่าจะเกิดประโยชน์เนาะไม่มากก็น้อยเนี่ยเราก็มาเริ่มต้นกันเลยใครจะเป็นคนปุจฉาก่อนไม่มีเลยใช่ไหมแสดงว่าก็แค่นี้ก็พอเนาะคือไม่มีเลยใช่ไหมทำไมล่ะเฮ้ยกบมานี่เนี่ยกบมามากบมามานั่งถามกูหน่อยมาทั้งสามเลยมากบเนี่ยเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งกบมากูต้องตีสนิทแล้วล่ะเพราะมันมีสวนทุเรียนเหมือนกันไอ้เล็กนี่เจ้าของสวนทุเรียนเป็นร้อยไร่นะที่ตราดนะมานี่เลยมามาแล้วเมียไม่ว่าหรอกที่กบถ้าไม่ขับรถไวเกินไปหรือเขาไม่ให้ขับช้ามาขยับมามานี่เลยมาเลยหันหน้าไปนู่นขยับเข้ามาใกล้ๆเห็นไหมวันนี้เรามาสนทนากันแบบครอบครัวเนาะครอบครัวแห่งธรรมเนาะมีอะไรที่จะอยากถามแทนคนชาวบ้านหรือชาวพุทธเราที่จะมีถามปัญหาแทนเขาก็ได้ที่จะเกิดประโยชน์ถามได้ทุกเรื่องถามหลวงตาเนี่ยนอกจากหวยเนาะหวยก็ถามได้นะแต่ไม่รู้จะถูกไหมนะ
มักทุกโตเมื่อกี้คุยกับแม่เจนว่าสนทนาเขาเรื่องหลงตัวเองว่าสวยว่างามโดยไม่รู้สึกตัวอ๋ออันนี้มันเป็นปกติของชาวโลกครับปกติของทุกคนก่อนจะหลงก่อนจะหลงคนอื่นหลงสิ่งอื่นต้องหลงตัวเองก่อนเพราะความเป็นทิฏฐิความเป็นอัตตาทุกคนเป็นอย่างนั้นเรียกว่าทิฏฐิสองคนสองเหตุผลสองคนสองความคิดคนที่เถียงกันมากที่สุดคือคนที่มีเหตุผลนะครับจำไว้ทุกวันนี้คนที่มีทุกข์ที่สุดเถียงกันบ่อยที่สุดคือคนมีเหตุผลเอาเหตุผลมาคุยมาสองคนสองเหตุผลไงเหตุผลไม่ตรงกันคือปัญญามันคนละระดับจริงไหมนะครับหลวงตาแล้วก็มีคนฝากถามมาว่าเวลาภาวนาดูลมไปเนี่ยนะฮะแล้วมันเห็นลมวิ่งเข้าไปเป็นแสงเป็นเส้นเข้าไปนี่เป็นเพราะอะไรพวกนี้จะมีพิเศษอยู่อานาปานสติเองนะถ้าเห็นลมระดับเป็นเส้นเข้าไปเขาเรียกว่าเป็นสิทธิพิเศษเป็นจิตที่พิเศษที่เห็นชัดเจนบางทีเห็นเป็นสายลุ้งเลยนะครับเห็นเป็นสายลุ้งวิ่งเข้าวิ่งออกในลมนี่บางคนเห็นเหมือนควันเหมือนบุหรี่ครับถ้าเราดูละเอียดพวกนี้จะมีกำลังเรื่องของฌานของฤทธิ์พอสมควรเป็นของเก่าแต่ไม่ใช่ว่าไม่เห็นก็ไม่มีปัญหาแต่พวกนี้จะมีพิเศษอยู่เป็นฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นทุกคนไม่จำเป็นนะแม้แต่อุกหานิมิตนี่ก็จะไม่ได้เป็นทุกคนอานาปานสติเนี่ยอุคหานิมิตหมายถึงเห็นท่านนั่งแล้วตัวเราเห็นแสงสีนนท์สีนี้เห็นก้อนเมฆไหลผ่านเขาเรียกว่าอุคหานิมิตนะพวกนี้เอามาเล่นเป็นของเล่นเป็นเครื่องอยู่ได้นะวิธีที่จะทำอุคหานิมิตเป็นเครื่องเล่นก็คือถ้าเรานั่งเหมือนกับสีขาวๆลอยมาอย่างเงี้ยเรากำหนดเอาใช้ความรู้สึกให้มันหยุดไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะสร้างอัตตานะจำไว้ให้มันหยุดนะบางคนจะบอกว่าโอ้ถ้าไปใช้ไว้งั้นมันเจตนาเป็นไม่ใช่ต้องอาศัยกรรมก่อนทุกอย่างต้องอาศัยตัณหาก่อนต้องอาศัยกรรมก่อนอ้าวถ้าเราไม่อาศัยตัณหาความอยากเราจะมาบวชมาปฏิบัติทำหาอะไรล่ะจริงไหมโอ้พูดไม่พอขอสอนคำพูด เราจะมาปฏิบัติทำไมก็ต้องอาศัยตัวนี้ก่อนพระพุทธเจ้าถึงว่าอาศัยตัณหาเพื่อรัตนาเหมือนเรากินข้าวเนี่ยเรากินเราไปเพราะความหิวใช่ไหมเราไม่ได้กินเพื่อความอิ่มนะแต่เพื่ออิ่มแล้วความหิวก็จะหายไปกับตัวอย่างภาวนาก็เหมือนกันอุคหานิมิตก็เช่นกันเรากำหนดเลยนะให้หยุดพยายามนะหยุดให้ได้หยุดปุ๊บเราขยายได้ประคับให้เล็กให้ใหญ่ให้เล็กให้ใหญ่ได้เราซูมไปไกลได้เล่นจนชำนาญเล่นอยู่อย่างนั้นเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีได้ด้วยเป็นกสิณไปใช่ไหมหลวงตาไม่ใช่กสิณสีจะเป็นกสิณก็เป็นฌานก็ได้เพราะกสิณก็คือฌานนี่แหละฌานแปลเป็นคำว่ากลางแปลว่าเพ่งเห็นไหมก็คือตัวเดียวกันตัวเดียวกันทีนี้วิธีที่จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นเรียกว่าเข้าฌานก็ได้ครับคือกำหนดได้ให้มันหยุดแล้วทำไปเพ่งเข้าไปเลยจนผู้เพ่งกับสีนั้นแก้วนั้นเป็นอันเดียวกันเรียกว่าเข้าไปเป็นอันเดียวกันเรียกว่าเข้าไปแล้วถ้าเข้าไปตรงนั้นแล้วก็หายสงสัยแล้วอุคหานิมิตนี่ไม่ใช่นิมิตที่จะไปหลงเหมือนนิมิตทั่วไปเอามาใช้ประโยชน์ได้มันไม่ไปหลงใช่ไหมไม่นะถ้าเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหทีนี้นะเหมือนเราเข้าไปอยู่ในหลอดแก้วอ่ะนะตัวนี้เนี่ยโอ้โหเสียงก็ไม่มีสบายมากเข้าใจไหมที่พูดนี่เคยเข้าไปนอนแล้วมันนอนในอู่เลยนี่เขาเรียกอุคหานิมิตนะอุคหานิมิตใช่นะส่วน
ส่วนที่เป็นเห็นเนี่ยเห็นลมเข้าลมออกเนี่ยนะเป็นสีเป็นแสงหรือเป็นควันยิ่งอัศจรรย์กว่านั้นอีกครับถ้าเล่นเป็นนะเล่นเป็นจนควันนั้นแสงนั้นเข้าไปอยู่ในร่างกายเราเป็นอันเดียวกันร่างกายเราจะโปร่งแสงครับอ้าวมันคล้ายๆเป็นแก้วอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นแก้วเลยเราสามารถอยู่ในตรงนั้นได้หลักกี่วันก็ได้นั่งตอนที่เขาเรียกว่าเข้าฌานเข้าฌานตัวนี้เป็นฤทธิ์อีกตัวหนึ่งนะโอ้ยสบายจะอยากเข้าไปอยู่มากจะทำให้ติดไหมครับมันจะทำให้ติดให้หลงด้วยก็กลายเป็นว่าคิดว่าตัวเองหลุดพ้นไปเลยคิดว่าตัวเองหลุดแต่จริงยังไม่ใช่ยังไม่ใช่สมัยก่อนน่ะเขาก็อาศัยตัวนี้เป็นนิพพานพวกฤาษีก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เขาเรียกว่าเอาฌานเป็นแล้วฌานเนี่ยมันมีโลกุตระกับโลกิยะไหมครับหลวงตามีโลกิยะยังไงฌานก็เป็นโลกิยะไม่ได้เกี่ยวกับการตรัสรู้เลยอย่าลืมว่าฌานเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับตรัสรู้ครับหลวงตาถึงเรียกว่าเป็นฟังก์ชันเป็นลูกเล่นมากกว่าลูกเล่นเป็นที่เล่นของนักปฏิบัติเราจะอุปมาให้มองให้เห็นชัดอย่างเทวทัตนะครับได้ฤทธิ์หมดเลยโอ้ออกเดินอากาศได้ปัญญา5สมาบัติ8เห็นไหมเห็นไหมฌานสมาบัตินะยังตกนรกเลยเห็นไหมเพราะไม่เกี่ยวกันที่จริงเนี่ยพระอรหันต์สุขวิปัสสโกนครับท่านก็เข้าไปถึงเป็นอรหันตผลได้ไม่จำเป็นต้องอาศัยพวกนั้นเลยครับพอท่านไปแบบนิ่มๆเลยอย่าลืมนะสุขาวิปัสสโกเขาบอกเป็นพระอรหันต์ที่แห้งแล้งที่จริงคนไม่เข้าใจสุขาวิปัสสโกนี่เข้าถึงศีลสมาธิปัญญาย่อมมีพลังฌานพลังสมาธิเหมือนกันถ้าไม่มีจะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้นะจะบอกให้โอ้โหนะมึงรู้นะนี่ขอโทษนะลืมตัวถอนคำพูดก็ได้ครับกูเนี่ยไม่มีมารยาทคือเวลาสุขวิปัสสโกเนี่ยท่านก็มีพร้อมครับแต่ไม่มีฟังก์ชันพวกอื่นมีน้อยเลยว่าไม่เหมือนพวกเจโตสระพินโยพวกวิชาปัญญาวิชาอะไรปัญญาวิปัสโตอะไรเนี่ยนะปฏิสัมภิทัปปโตนะมันก็เหมือนกันเป็นพระอรหันต์เหมือนกันนะเข้าถึงอรหัตผลเหมือนกันแต่พวกนั้นไม่ได้เกี่ยวเลยเป็นของผลพลอยได้ยกตัวอย่างพระอานนท์ครับเป็นพระโสดาบันไม่มีฤทธิ์ไม่เดชอะไรครับแต่วันนั้นจะนอนบรรลุอรหันต์ทำไมมีหมดไม่ต้องไปฝึกมันเป็นของเก่าของเก่ามีอยู่แล้วคือรวมเลยเข้าใจไหมพระอรหันต์ทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายสมัยพุทธกาลทำไมยกตัวอย่างอย่างพระอานนท์คนอื่นทำไมไม่ยกล่ะบรรลุธรรมมันมีพิเศษอยู่คือการทำความเพียรคือทำไปเฉยๆทำไปรอวันนั้นล่ะแวบเดียวนั่นแหละเสี้ยววินาทีเดียวนั่นแหละได้หมดเลยได้หมดเลยมันถึงประมาทใครไม่ได้ใครจะเป็นพระอริยเจ้ามันวัดไม่ได้เหมือนโควิดนะอาจจะแป๊บเดียวก็ได้แล้วหลวงตาครับแล้วโลกิยะกับโลกุตระเนี่ยมันต่างกันยังไงครับต่างกันมากครับโลกิยะอย่างฌานโลกิหรือโลกิยะนี่ก็หมายถึงยังไม่ละตัวตนอย่างไม่ยังไม่พูดถึงเรื่องตัวตนเลยครับนะไม่สามารถที่จะทำได้การทำความเพียรครับหรือเรียกว่าเสื่อมฌานเสื่อมอะไรเงี้ยหมายถึงต้องทำขึ้นอยู่นี่คือโลกิยะโลกุตระไม่ต้องทำเพราะว่าไม่ได้ทำมันเลยไม่เสื่อมมันเป็นเองมันเป็นเองแต่ต่างกันอย่างเงี้ยคำถามนี้ดีมากแตกต่างกันตรงโลกิยะกับโลกุตระกับโลกุตระเนี่ยแตกต่างกันตรงเนี้ยโลกุตระไม่ต้องทำมันเป็นเองตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปมันถึงไม่เสื่อมไงถ้าโลกีอยู่เสื่อมได้เสื่อมได้ถ้าเราไม่ทำมันต้องทำขึ้นอยู่ต้องทำความเพียรขึ้นอยู่แต่เริ่มจากพระโสดาบันเข้าไปเป็นเองเรียกว่าโลกุตระขั้นต้นได้เองพวกนี้เขาถึงอธิศีลนะเพราะจิตที่เป็นศีลเป็นอันเดียวกันแล้ว
แต่ยังไม่เสถียรด้านสติปัญญาด้านฌานด้านสมาธิยังกระท่อนกระแท่นอยู่ยังไม่เสถียรยังไม่เรียกว่าไม่เสถียรแต่ตั้งแต่พระอรหันต์ขึ้นไปหรือพระอนาคามีเริ่มเสถียรแล้วอนาคามีเนี่ยเริ่มเสถียรไม่ขาดตอนแล้วเรียกว่าอนันตริยสมาธิแล้วนั่นแหละเรียกว่าอนันต์หมายถึงเชื่อมไปสายน้ำแต่ขาดอยู่สติปัญญาหน่อยหน่อยหนึ่งคือยังทำพระอนาคามียังมีตัวตนอยู่เลยนะ อย่าลืมนะเพราะมีตัวตนนี่แหละมันถึงเข้าไปถึงอรหันตผลยังเข้าอรหันต์ไม่ได้ใช่อย่าลืมนะอนาคามียังสำคัญตนว่าตัวเองเสมอคนอื่นคนอื่นสูงกว่าตนคนอื่นต่ำกว่าตนนั่นคือมีตัวอยู่อ๋อครับมีตัวนั่นแหละคือมีอัตตาอยู่ถ้าตัดได้ถึงจะเข้าอรหันต์ใช่นะเพราะยังเข้าไม่ถึงมัชฌิมาที่แท้จริงมีแต่อรหันตผลเท่านั้นที่เข้าถึงมัชฌิมาที่แท้จริงคือไม่มีตัวตนก็เลยเสมอกันหมดครับเห็นไหมเลยไม่มีลำเอียงไม่ต้องไปพูดถึงพอไม่มีตัวมันก็ไม่เห็นแก่ตัวครับเข้าใจไหมถ้ามีตัวอยู่ไม่ต้องมาพูดหรอกเรื่องเห็นแก่ตัวครับเพราะยังมีอัตตาอยู่วันนี้โอ้ถามลึกมากเลยนะแล้วก็มีคนถามประจำคือเวลาภาวนาไปนะฮะแล้วลมมันหายไปนะอารมณ์นั้นควรทำอย่างไรต่ออย่าไปค้นหาให้ทรงอยู่ให้ทรงอย่างนั้นไว้ใช่ทรงไว้เลยเพราะว่านักดูลมอนาปานสติเนี่ยจะไม่ค่อยหายใจครับแต่เรากลัวใจไปเองเราพยายามหาลมว่าพอหาลมไม่เจอเราก็จะเป็นอย่างนั้นกันเยอะครับกลัวตายขึ้นมาทันทีเราต้องก้าวพ้นแห่งความกลัวตัวนี้ครับเขาเรียกว่าอยู่ภาคตายเข้าใจคำว่าภาคตายคือภาคความกลัวตัวนี้อ๋อหลวงปู่มั่นท่านว่าภาคใช่ครับเราทุกข์เพราะกลัวนี่แหละจำไว้นะตายกับกลัวเนี่ยตายมันไม่นั่นหรอกกลัวนี่แหละตัวห้นเหตุตัวกลัวไม่ตายด้วยโอ้ยนะมันไม่ตายหรอกตายใครมันตายเลยไม่เปลืองข้าวเขาจริงนะให้มันตายไปซะนะถ้ามันโง่ขนาดนี้อย่าอยู่เลยอย่างเงี้ยนะนะสิ้นแห่งความกลัวนั่นแหละสิ้นแห่งทุกข์หลวงตาเคยพูดคำหนึ่งว่าความกลัวทำให้โง่จำไว้เพราะเรากลัวนี่แหละทุกข์กลัวคนไม่รักกลัวคนเกลียดกลัวไม่มีกลัวสารพัดสารพัดกลัวสารพัดความกลัวนี่แหละคือตัวหลอกล่อแห่งความตายถ้าไม่มีความกลัวความตายมันก็ไม่มีหรอกตัวอย่างเดียวครับโอ้ยนะจำไว้นะแล้วอย่างโยมจะชอบถามกันประจำครับอย่างยุคนี้คนจะมีเต็มไปด้วยความทุกข์ใช่ไหมฮะหลวงตาโยมก็จะถามกันว่าถ้ามีปัญหาหรือมีความทุกข์มากระทบใจแล้วเนี่ยมากๆเราควรจะรักษากำลังใจยังไงที่ไม่ให้จิตมันตกอ๋ออันนี้มันก็ขึ้นอยู่ระดับปัญญาเหมือนกันนะนะระดับปัญญาของสติถ้าเรายอมรับมันล่ะครับอ่ะยอมรับตามกฎของความเป็นจริงยอมรับเลยอะไรเกิดมาเรายอมรับปุ๊บเรากลับมาสู่ลมเลยนะเพราะว่าใครก็โดนทั้งนั้นแหละไม่ต่างกันหรอกเรื่องกระทบจริงไหมตาเนี่ยเห็นรูปไม่พอใจมันก็ทุกข์แล้วถ้าเห็นรูปมันก็พอใจเห็นไหมเหมือนหลวงตาอย่างเงี้ยใครเห็นเนี่ยก็ยิ้มเห็นไหมพอใจจริงไหมฮะจริงไหมล่ะคนชอบหัวเราะจริงแต่ทีเนี้ยถ้าไม่พอใจมันก็จะทุกข์ครับคือหืมพระองค์เนี้ยครับก็เป็นเรื่องของเขาอีกเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราหลวงตาเคยพูดว่ามึงไม่ชอบกูเป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหาของกูเป็นปัญหาของมึงไม่เกี่ยวกับกูไม่เกี่ยวกันเลยเพราะเขาคิดเองก็ทุกเองโอ้ยเหมือนหลวงตาเนี่ยคนชอบเขาก็ว่าหลวงตาดีครับคนไม่ชอบเขาก็ว่าพระองค์เนี้ยบ้าจริงไหมแต่ส่วนมากเขาว่ากูน่ารักนะจริงไหมฮะจริงไอ้นี่ว่าจริงเพราะมันชอบกูไง ถ้าพวกอื่นบอกว่าพระองค์นี้กวนส้นตีน คือมันอยู่ที่คนครับที่จริงหลวงตาไม่ได้ดีหรือไม่ได้หล่อหรือไม่ได้อะไรหรอกมันอยู่ที่คนจะมองเป็นยังไง
ใช่ครับอันนี้สำคัญ อยู่ที่คนมองเราจะไปทุกข์กับพวกนั้นไม่ได้ครับแต่เอามาทุกข์แล้วก็กลายเป็นเราทุกข์ไปด้วยเลยทีนี้มันโง่ครับเข้าใจไหมแหมนั่งอยู่บ้านตัวเองแท้ๆคิดถึงเรื่องเก่าๆมาอยู่เรื่อยโง่ไหมล่ะโง่ความคิดเห็นไหมมาจากความคิดนะเห็นไหมครับแต่พวกนั้นยังไม่สู้กับความรักนะความรักนี่ทุกข์มากกว่านั้นอีกจริงยากครับไอ้ความเกลียดนี่ทิ้งง่ายจริงไหมครับแต่ไอ้ความรักนี่โอ้โหอะไรอาวรหึงหวงครับมีหลายอารมณ์ทุกข์มากฮะพระพุทธเจ้าถึงบอกที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์มีรักนะที่นั่นมีทุกข์คนที่เรารักมากที่สุดนั่นแหละคือเราจะทุกข์กับมันมากที่สุดนะจำไว้แต่ที่ใดมีรักที่นั่นมีคุกอันนี้รักนะรักกับรักมีต่างกันรักเราเป็นค่ะรักเราเลยใช่ฮะพระอรหันต์สุขวิปัสสโกกับพระอรหันต์ประเภทอื่นเนี่ยผมจะถามว่าพระอรหันต์ประเภทสุขวิปัสสโกเนี่ยเป็นการเจริญศีลสมาธิปัญญาโดยแบบเรียบๆไปเรื่อยๆไม่ใช่เหมือนกันเหมือนกันการทำความเพียรเหมือนกันกองทีก็พวกนั้นมันของแถมอันนั้นก็เหมือนที่หลวงตาบอกว่ามาจากบุญเก่าของแต่ละองค์ที่ท่านสะสมมาใช่ใช่ใช่เหมือนพวกเราเนี่ยไม่ได้บังเอิญเลยครับต้องทั้งสมถะด้วยและวิปัสสนาด้วยมันต้องมีสมถะถ้าไม่มีว่าสมถะจะไม่มีวิปัสสนาเลยครับเหมือนคนเข้าใจเรื่องศีลเนี่ยฮะเราเข้าใจคิดว่าศีลศีลต้องกายไม่ได้ทำบาปปากไม่ได้พูดนั่นเราคิดว่าศีลแต่มโนกรรมล่ะคิดกันไปก่อนมันจะมีศีลไหมล่ะใจทีเนี้ยเหมือนหลวงตาพูดว่า อย่างหลวงตาบวชเนี่ยถ้าไปคิดถึงเมียชาวบ้านเขาอยู่ฮะมันไม่มีศีลเรื่องจิตยังเข้าไม่ถึงศีลเขาเรียกว่าเป็นแค่ภายนอกยังไม่เข้าถึงอธิศีลศีลที่จริงต้องอาศัยสมาธิเห็นไหมครับสมาธิถ้ามันไม่คิดแล้วเนี่ยเห็นไหมมีสมาธิถ้ามันหยุดคิดแล้วมันจะเป็นอธิศีลเด็กเห็นไหมมันจะหยุดหมดเลยแม้แต่มโนกรรมก็หยุดนั่นแหละศีลเกิดขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นสมาธิบวกกับศีลสมถะนี่เราบอกว่าศีลค่อยจะมีวิปัสสนามันเป็นกำลังเกื้อหนุนกันเกื้อหนุนทีนี้มันจะขาดกันไม่ได้วิปัสสนากับสมาธิมันจะเกื้อหนุนกันเลยทีนี้ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าปัญญาไม่มีสมาธิหลวงตาถึงเรียกว่าปัญญาอ่อนครับเอาก็ปัญญาไม่มีกำลังไงมันก็เป็นสัญญาหมายเอามันก็เป็นสัญญาเห็นไหมคิดเอามันก็เป็นสัญญาฮะมันเป็นสังขารมันไม่ใช่วิปัสสนาความคิดเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนาเหมือนเราครูบาอาจารย์สอนเราพิจารณาครับเราก็นั่งคิดเอาใช่เป็นอย่างนั้นเลยวนไปวนมาตั้งคำถามคำตอบมันก็เป็นการมันก็ปรุงแต่งเอานี่เองพิจารณาที่ครูบาอาจารย์พูดหมายถึงอนุปัสสีคือแค่ตามรู้เฉยตามรู้ตามดูตามสภาวะอาการของมันไม่ได้เข้าไปปรุงฮะเห็นตามความเป็นจริงทุกข์ก็เห็นอยู่ฮะเห็นไหมเห็นเวทนาอยู่ฮะสงบก็เห็นอยู่ไม่สงบก็เห็นอยู่เขาเรียกว่าสิกขติหมายถึงสิกขติถ้าเป็นภาษาไทยเรียกว่าสังเกตครับถ้าอีสานเดี๋ยวมาจอบเบิ้งซ่อมเบิ้งเนี่ยสอบดูดูตามเขาเรียกว่าลัคคณูปนิชฌานไม่ใช่อารัมมณูอารัมมณูคือเข้าฌานนั่นแหละครับกสิณนั่นแหละอันเดียวกันแต่ลัคคณูปนิชฌานเนี่ยหมายถึงเจริญฌานเห็นไหมเจริญฌานกับเข้าฌานต่างกันนะเจริญฌานแล้วก็ทรงฌานอยู่ทรงอยู่คิดก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ทุกข์ก็รู้อยู่แต่เราก็อยู่ในฐานของเราแค่รับรู้เห็นไหมดูไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันจะเจริญขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเราอย่าไปอยากสงบความสงบไม่ใช่นิพพาน
สงบแบบฌานน่ะนะเหมือนเรานอนหลับนี่แหละโลกีฌานเนี่ยตื่นขึ้นมาคิดเหมือนเดิมเมื่อดับสัญญาเนี่ยนะโถยออกมาจากฌานก็เหมือนเดิมก็ยังพระพุทธเจ้านี่ท่านได้แล้วนะตั้งแต่กับอาจารย์ทั้ง6ครับทำไมพระองค์ถึงว่าพระองค์ยังไม่ตรัสรู้เข้าใจไหมครับเพราะพระองค์ก็ยังคิดอยู่เหมือนเดิมออกมาพุกยังคิดถึงยังทุกข์อยู่อยู่เหมือนเดิมฌานโลกีมันเป็นฌานคือสุขอยู่เฉพาะในฌานพอถอยออกมาก็คิดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเราหลับนี่แหละอุปมาง่ายๆจะฌานมันละเอียดกว่านั้นตื่นขึ้นมาก็คิดเหมือนเดิมทุกข์เหมือนเดิมนั่นก็เลยบอกยังไม่ใช่หนทางยังเลยยังอยากกลับไปหาลูกหาเมียยังเหมือนอยู่เห็นไหมข้อสังเกตอะไรช่วยให้จิตไม่ไหลเข้าไปปรุงอะสมาธินะตอนแรกต้องอาศัยสมถะก่อนให้มีกำลังก่อนอย่าลืมว่าการหยุดความคิดมี3ประการ1หยุดด้วยธรรมชาติ2หยุดด้วยฌานสมาธิ3หยุดด้วยวิปัสสนาหยุดด้วยธรรมชาติคือยังไงหลวงตาเอ้าถ้ามึงไม่ได้หลับมึงลองดูมึงหัวระเบิดมึงเป็นบ้าแน่นอนปีนเสาไฟแน่นอนครับจริงความคิดเนี่ยมึงต้องพักแหละเพราะความคิดมันเกิดอยู่ตลอดเวลามันพักของมันเองใช่ไหมโอ้พักโดยธรรมชาติคือวิธีนี้วิธีหนึ่งคือสมาธิครับถ้าเข้าฌานก็สมาธิมันไม่มีคิดหรอกคนเข้าฌานเนี่ยมึงเชื่อไหมครับมันไม่หายใจหรอกถ้าหายใจอยู่ไม่ได้เข้าฌานมึงเชื่อกูสิอย่ามาขี้โม้อะไรพวกเหมือนคนบอกว่าถ้าเข้าฌานนี่จะกลายเป็นพรหมอย่างเงี้ยพวกนี้ปัญญาอ่อนความจริงไม่ใช่โอ้ยเทวทัตก็มีฌานไม่เห็นได้ตรงนรกอยู่ครับยังบอกให้ฮะมันถึงแยกดีแยกชั่วโอ้ยมันไม่รู้หรอกเขานึกว่ามีฌานสมาบัติจะรู้นั้นรู้นี้ทำไมมันไม่รู้ดีรู้ชั่วล่ะฮะตัวปัญญาต่างหากตัวสติปัญญาต่างหากถึงต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาฮะถึงจะทำให้บริสุทธิ์ได้คือวิปัสสนาแต่ก็ต้องอาศัยสมถะเข้าใจไหมท่านถึงเรียกว่าทำไมอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทำไมมรรคมาอยู่สุดท้ายล่ะมรรคเป็นทางเดินเพราะว่าเมื่อเขาถึงตัวของนิโรธแล้วดับแล้วค่อยรู้ว่านี่คือทางมรรคตัวนี้มรรคตัวนี้คือศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่มรรคแปดมักเป็นอันเดียวเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไอ้เรื่องฟังก์ชันไอ้เรื่องพวกฌานพวกไปเห็นโน่นเห็นนี่เนี่ยมันไม่ได้เห็นอย่างที่เราคิดหรอกเข้าใจไหมใครจะไปรู้จักขนาดนั้นพระอรหันต์ยังหลงทางเลยมาพิภพโลกยังมาไม่ถูกเลยก็มีเพราะไม่เคยมามันคนละเรื่องคนละแบบไปคนละแบบเนี่ยจริงไหมขนาดกูไม่เป็นพระอรหันต์กูยังหลงเลยไปเมืองการเห็นไหมกูอุตส่าห์รถกระจกลงพวกนั้นก็ตามกูมึงอย่าตามกูมากกูก็หลงเหมือนกันกูบอกมันมันก็หลงเหมือนกันนั่นแหละไม่ใช่ว่าพระอรหันต์จะรู้ไปหมดนะพระอรหันต์จะรู้อะไรนะครับกูรู้นิดเดียวเองรู้เฉพาะตนอ๋อรู้ตัวเองเหรอโอ้ยมันไม่ที่ท่านว่ารู้แจ้งโลกเนี่ยมันเหมือนกันหมดไม่ได้ไปเห็นโน่นเห็นนี่หรอกเห็นตัวเองจักรวาลคือจิตเนี่ยมันสร้างไปมันต่างอะไรหญิงชายเนี่ยฮะเพียงแต่ว่าจริตคนเนี่ยมีจริตสามไม่ใช่อ่ะครับใช่มีราคะจริตโทสะจริตกับโมหะจริตไม่ใช่ถูกจริตอาจารย์ตรงนี้ถูกจริตมันถูกกิเลสมันสิจริตคือจริตสามเราต้องรู้ตัวเองว่ามึงมีจริตตัวไหนมากสันดานมึงอ่ะฮะจริงไหมถ้ามึงโลภอย่างเงี้ยเขาเรียกโลภจริตก็ต้องหาธรรมที่มึงจะแก้ไขตัวเองก็คือทานมันจะยากอะไรโทสะจริตก็แผ่เมตตาบ่อยๆทางแก้มันราคะจริตอานาปานสติอสุภะเอาไม่อยู่บางทีต้องอานาปานสติเพราะเป็นรากเง่าแห่งการเกิดนะมีแต่พระอนาคามีขึ้นไปอนาคามีขึ้นไปเห็นไหมที่ละได้เพราะต้องอาศัยสมถะอาศัยวิปัสสนาอย่าง
เห็นไหมอาศัยกำลังอย่างมากเขาจะเขาลากตัวนี้ได้เห็นไหมนะโอ้วันนี้ว่าไงเจ้าของตำราก็ตำรามาพูดกันหน่อยสิเราตอบไปหมดแล้วคนไปเยอะกบกบอบอบผ่านไปสายกากบคือการทำวิปัสสนาเนี่ยมันเราไม่ได้ทำหรอกมันเป็นเองมันรู้เองถ้าไปเป็นเจตนาเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิปัสสนาแหละมันเป็นกรรมมันไม่ว่างหรอกการรู้การเห็นนั่นนะอย่าลืมนักกรรมคือเจตนาอย่าลืมพระอรหันต์นี่ไม่มีเจตนานะเพราะเจตนานั่นแหละคือตัวตนถ้ามึงเจตนาดีมึงก็เป็นกุศลเอาสิเจตนาไม่ดีมึงก็เป็นอกุศลเห็นไหมมันก็ยังเกิดอยู่ทั้งสองฝ่ายเพราะนั้นพระอรหันต์จึงไม่มีเจตนามีแต่กิริยาเพราะท่านไม่มีตัวตนทำอะไรก็ไม่มีผลเพราะไม่มีเจตนาจำไว้ไม่ปรุงแต่งนั่นแหละปรุงแต่งนี่แหละคือเจตนาคือตัวตนมึงเข้าไปเสือกแก้ไขเมื่อไหร่ก็มึงนั่นแหละเกิดจำไว้พูดง่ายๆคือปรุงนี่แหละอุปทานนี่แหละตัวเหตุเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปทานอุปทานมันเกิดที่หลังนะเว้ยไม่ได้เกิดก่อนเกิดจากการสะสมการกินนี่กูยังว่าการกินนี่ไม่ใช่กิเลสการอยากกินตัณหาเป็นกิเลสเป็นตัณหาจำไว้นะเพราะฉะนั้นมันเกิดที่หลังนะแต่เราไม่ทันมันเราต้องฝึกสติเจริญสติในอานาปานสติเราก็จะเห็นทั้งหมดจะเห็นด้วยตัวเองโอ้โหพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนท่านเป็นไปอยู่กับอาจารย์ทั้ง6เนี่ยครับอย่าลืมนะท่านไม่ได้ฝึกอานาปานะอย่าเข้าใจผิดนะสมัยก่อนเขาเรียกปานายามะฝึกลมปราณฝึกลมปราณสมัยก่อนเห็นไหมกำลังภายในกำลังชันเอาฤทธิ์เอาเดชพวกนี้แต่อานาปานสติต้องใช้วันที่มันเป็นเดือน6คือท่านไม่ได้เข้าเลยถ้าเข้านะมันหลบเข้าไปเลยออกมาเห็นทุกข์อยู่เห็นปฏิจจสมุปบาทอยู่เห็นขบวนการของขันธ์5อยู่เมื่อก่อนก็หลบเข้าไปหมดนะเรากลัวทุกข์ไงฮะที่เห็นตลอดสายใช่ทำที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็คือไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยเป็นการเห็นแจ้งโลกนี่คือเห็นตัวเองนี่แหละไม่ต่างกันหรอกสัตว์โลกทั่วไปเพราะนั้น3 4 พบไม่ต่างอย่างเราหรอกนั่นแหละการเห็นแจ้งโลกเทวดาจะวิเศษตรงไหนก็คนไปเป็นเนาะเราเคยเป็นมาหมดแล้วล่ะสาวเจริญภพเนี่ยเชื่อไหมเราเคยเกิดกันมาหมดโอ้ยชี้ลงที่ไหนก็เคยเป็นหมดอ่ะอย่ามามองกูอย่างนั้นนะ อาจจะเคยเป็นปลาอาจจะเคยเป็นกบเป็นเขียดเห็นไหมเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างแต่มีอย่างเดียวที่ไม่เป็นคือพระอรหันต์โอ้สาธุได้ไหมโอ้ไม่ถึงไม่ถึงเฮ้ยมีคนดูไหมเนี่ยโอ้ยแม่วันนี้มันพันสองเลยเห็นไหมวันนี้ด้วยครูบาทรงธรรมมาด้วยมีพันสองเลยเห็นไหมฮะวันนี้นี่แม่อยู่พิษโลกครูบาทรงธรรมเนาะเป็นอาจารย์องค์หนึ่งเนาะที่หลวงตาคือว่าเป็นกัลยาณมิตรกันนะไม่ได้เป็นมากกว่านั้นนะอยากคิดเลยนั่นโอ้ไม่ดีเลยนะเพื่อนตูมาอีเอ้ามีอะไรอีกวันนี้คำถามดีมากจริงคำถามเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยมีคนถามมันเป็นประโยชน์ต่อคนเยอะเพราะนักปฏิบัติจะเจอเยอะครับแต่บางทีไม่กล้าถามหรือบางทีไปถามแล้วพระโดนด่าครับโดนด่าลูกตาในขนาดฝันไปเล่าให้อาจารย์ฟังยังโดนด่าเลยขนาดฝันเนี่ยมันบ้าตาครับแล้วผู้ที่เข้ากระแสธรรมอย่างเนี้ยเราจะต้องมีท
ทำอะไรเพิ่มเติมไหมครับเพื่อที่จะเข้าไปไม่ความเพียรถ้าเป็นโลกุตระถ้าเข้าสู่กระแสแล้วไม่ต้องห่วงใช้ความเพียรอย่างเดียวโอ้ลงตาอุปมาเหมือนห้วยเนี่ยน้ำเชี่ยวเราเกลยครึ่งไปแล้วมึงคงไม่กลับมาอีกหรอกมั้งมึงก็ขึ้นฝั่งกันนั่นแหละไม่เห็นโทษใช่ไหมลูกตาโอ้ยมึงจะขับมาทำไมนั่นแหละพระโสดาบันในหมายถึงเลยน้ำลึกไปแล้วคือใช้ความเพียรอย่างเดียวเพียรอย่างเดียวเพียรมันก็เพียรของมันเองแหละทีเนี้ยโอ้ทำงานอย่างเดียวโอ้มันแค่อาศัยสติแล้วต่อไปอาศัยสติเจริญสติขึ้นไปเรื่อยๆเป็นมหาสติมันก็จบแหละทีเนี้ยนะอย่าลืมนะสติเนี่ยมันดวงตาบอกเหมือนหลอดไฟเนี่ยนะปัญญาเหมือนแสงของหลอดไฟถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาหรอกตอนนี้เรามีสติกับไม่มีจะไม่น้อยถ้าเสียสติมันบ้าไปหมดแล้วจำไว้เพราะฉะนั้นต้องเจริญสิแต่ทำไมในหลักพุทธศาสนาทำไมไม่ในที่ตั้งแต่เล็กๆหรือเกิดมาหรือทั่วไปเนี่ยของศาสนาพุทธมันไม่มีสติมีทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาแต่ไม่มีสติในพื้นฐานที่เกิดตั้งแต่เด็กๆนี่โตขึ้นมาก็จะไม่เห็นคำว่าสติจะมาเห็นในครูบาอาจารย์หรือนักปฏิบัติที่ระดับสูงแล้วเนี่ยถึงจะมาเรียนสติอย่าลืมว่าถ้าพูดถึงศาสนาเราเนี่ยถ้าพูดถึงพระไตรปิฎกจริงๆนะพระไตรปิฎกเนี่ยส่วนมากจะเน้นไปทางนิทานวัตถุคือพูดถึงเรื่องนิทานมากกว่าแล้วจะมีปาปฏิหารมากมายใช่จริงไหมเรื่องปฏิบัติจะไม่จะไม่มีปฏิบัติเพราะเน้นไปทางนั้นไม่ว่าอะไรก็ต้องทานอย่างเดียวทานศีลภาวนาก็จะไหมทีนี้มันต้องประกอบกันด้วยนะผมชาวพุทธเราไม่ต้องไปสอนเรื่องทานหรอกมันบ้าบุญอยู่แล้วเข้าใจไหมเอาลิงมาห่มผ้ามันก็ทานจริงก็ในศาสนาพุทธสอนว่าทานแล้วจะรวยก็อยากรวยไงอันนี้มันเป็นเรื่องของภูมิจิตนะมึงจะมีเงินแสนล้านถ้ามึงไม่ทานเนี่ยมึงเชื่อว่ามึงเป็นคนยากจนในขนาดนั้นไหมก็ไม่จนอยู่ดีมันจนสิจนเพราะว่ามึงไม่มีทางให้ใครหรอกเพราะมึงมีแต่อยากได้อีกนั่นแหละคือความจนของมึงในทางศาสนาภูมิจิตตัวเนี้ยมันจะวัดกันที่ตรงเนี้ยถ้ามึงให้หมายถึงมึงรวยแล้วล่ะภูมิจิตมึงจะมีสัญญาตัวรวยคนที่ให้คนอื่นมึงเป็นจุติเนี่ยคติของมึงก็ต้องรวยแน่นอนเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติอันนี้ด้านอีกอย่างหนึ่งมองในทางธรรมมองในทางธรรมเหมือนภาษาธรรมเนี่ยมันกับภาษาคนเนี่ยมันคนละอย่างคนละมุมคนละมุมทำไมต้องมีกายในกายฮะมีเวทนาในเวทนามีจิตในจิตธรรมในธรรมจริงไหมมันบวกกับภาษาคนกับภาษาธรรมมันคนละเรื่องครับถ้าโลกุตระมันไม่มีบุญมีบาปนะมีแต่สิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงดับไปจริงไหมมันไม่มีบาปไม่มีสวรรค์มีนรกเลยมีแต่เกิดกับดับไม่มีทานเนี่ยไม่มีถ้าพูดถึงโลกุตระครับถ้าพูดถึงภาษาคนต้องมีคนนะเกิดมีคนแก่คนเจ็บคนตายแต่ภาษาธรรมไม่มีคนนะมีแค่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาใช่อะไรอย่างเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันเห็นและสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่นะแล้วจะถามหลวงตาว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าที่บวชให้สาวกทั้งหลายเนี่ยก็มีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ถูกไหมครับมีทีนี้กลุ่มที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอริยเจ้าเนี่ยก็มีความเห็นมิจฉาทิฏฐิก็เลยคือสงสัยว่าทั้งที่พุทธเจ้าอยู่เนี่ยเทศเหมือนกันแต่ว่าทำไมมีกลุ่มพระเทวทัตกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับพระพุทธองค์มันมีอยู่วันนี้ก็มีนะเหมือนกับคนพูดถึงเรื่องพุทธพจน์เนี่ยครับนะพุทธพจน์เนี่ยอย่าลืมนะแม้แต่ในตัวพุทธพจน์เนี่ยแม้แต่อยู่หน้าพระพุทธเจ้ามันก็ตกนรกอยู่จริงไหมหนึ่งแหละเรามองง่ายๆว่านั่งอยู่แสนคนหมื่นคนก็ได้คนเดียวบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นไหมก็ยังไปสึกอยู่กลางทางไปกับสุนัขตามันจะภาษาอะไรกับมาอ่านพุทธพจน์จริงไหม จริงไหมล่ะหนึ่งล่ะ
เราไม่ได้พูดถึงเรื่องขัดแย้งกับพุทธพจน์นะจะพูดถึงความเป็นจริงจริงไหมล่ะนั่งอยู่ต่อหน้าพระองค์พระองค์ก็บอกว่าอยู่ห่างไกลใช่เข้าใจไหมจริงไหมคือสงสัยว่าทำไมเขาก็รับฟังเขาก็มีปัญญามีความรู้มีก็เป็นก็จะก็ทานศีลภาวนาไม่มันไม่มีปัญญานะไม่มีมันต่างระดับก็สองคนสองเหตุผลไงแล้วปัญญามันต่างกันนั่นแหละบุญมันกรรมมันต่างกันภูมิต่างกันเหมือนกับนักเรียนเนี่ยครูคนเดียวกันวิชาเดียวกันยังมีสอบที่หนึ่งที่สอบตกเลยจริงไหมล่ะบางคนไม่ต้องพูดเยอะพูดนิดเดียวก็รู้เลยอย่าลืมนะบางคนก็แม้แต่บรรลุธรรมก็ยังมีโสดาบันสกิทาอนาคาอรหันต์บางคนอรหันต์เลยก็มีเห็นไหมที่อยู่ตาพวกเราอินทรีย์ใช่ไหมมันประกอบกันหมดแหละเพื่อนแล้วถามนิดนึงครับว่าพระอรหันต์เนี่ยหรือผู้ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยก็คือประเภทนึงคือโปรดใครไม่ได้แม้แต่คนเดียวอีกประเภทนึงโปรดได้อันนี้ม้าสามม้าก็จะออกมาได้คนพูดธรรมะเก่งๆไม่ใช่คนบรรลุธรรมนะผมจะบอกให้ผมจะถามว่าพระอรหันต์องค์หนึ่งโปรดใครไม่ได้แม้แต่คนเดียวพระอรหันต์อีกองค์หนึ่งเป็นพระอรหันต์การโปรดได้ร้อยอันนี้เป็นความมุ่งมั่นปรารถนาของเขามาใช่ไหมไม่มันก็เป็นอย่างนั้นประกอบกันมันไม่บังเอิญที่มันคนเกลียดกันรักกันมันเกิดเรื่องกรรมทั้งนั้นฮะถ้าพูดถึงมันไม่ได้บังเอิญมันต้องมีเหตุมีปัจจัยเหมือนกูมานั่งอยู่อย่างเงี้ยกับพวกมึงเนี่ยกับพวกเธออย่างเงี้ยมาจริงไหมมันคงไม่บังเอิญละมั้งจริงไหมบังเอิญไม่มีโอ้ยกูทำไมต้องกูอยากเทศขนาดนั้นแล้วถึงขับรถมานั่งรถมาเทศอยู่เนี่ยเสียเวลาเสียค่ารถมาเท่าไหร่จริงไหมมันไม่ได้บังเอิญกูมีกรรมกรรมเป็นเหตุจริงไหมล่ะกรรมกรรมมีกรรมแม้อยู่ดีๆกูจะมานั่งอยู่บ้านไอ้เล็กทำหาเลยอยู่ทำไมอย่างเงี้ยกูพูดไม่พอเลยกูต้องเห็นไหมล่ะมันไม่ได้บังเอิญอ่ะเห็นไหมจ้างคนต่างมาทำไมอ่ะจริงไหมครับเพราะมีความพอใจจริงไหมล่ะไม่มีอะไรบังเอิญจำไว้มีเหตุร่วมสร้างแล้วหมายถึงแม้แต่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ก็ยังมีลูกศิษย์พระมหากัสสปะลูกศิษย์พระอัจฉริเห็นไหมฮะจริงไหมล่ะมันเป็นของใครของมันผัวใครเมียใครอย่างอีเปี้ยวเนี้ยจริงไหมกูมองเห็นกูยังถามไอ้ไม้มึงมองยังไงวะมองยังไงสวยได้นะโอ้ไอ้ไม้บอกเป็นนางฟ้ามึงมองมันยังไงว่ามันเป็นนางฟ้าจริงไหมสวยลึกครับไม่ใช่สวยลึกแบบในสายตาในสัญญาของเขาเข้าใจไหมก็เหมือนบางคนเนี่ยไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์บางรูปเนี่ยปฏิบัติมานานไม่ก้าวหน้าอะไรแต่สมมุติว่าพอมาฟังแค่หลวงตาสนทนาธรรมแป๊บเดียวกับเกิดปัญญาขึ้นมาแสดงว่าเขามีบุญกับหลวงตามันมีเหตุมีปัจจัยอย่าลืมนะเมื่อก่อนเขาคิดว่าเฮ้ยพระอะไรพระติ๊กตอกพระเฟซบุ๊กเขาว่าหลวงตานะครับพระโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยพระไม่สำรวมแต่ก็ได้ประโยชน์เยอะครับแต่ณปัจจุบันนี้มีใครปฏิเสธได้หรือว่าเกิดประโยชน์เพราะหลายๆคนเนี่ยก้าวหน้าในการปฏิบัติเพราะดูหลวงตาเห็นไหมทีนี้หลวงตาก็ไม่ใช่ว่าคนที่หลวงตาก็รับได้หมดไม่ได้แยกมหานิกายไม่ได้แยกลูกศิษย์คนนั้นคนนี้ไม่มีเลยนะเราเป็นเพื่อนกันทั้งหมดเลยเป็นกัลยาณมิตรจริงไหมครับมีอะไรเราก็คุยกันได้เราถกเถียงกันได้ไม่ใช่ทะเลาะกันนะเถียงกันเนี่ยจริงจริงนะทะเลาะกับเถียงเนี่ยมันคนละเรื่องนะถกเถียงกันหมายถึงถกเถียงให้เกิดปัญญาทะเลาะเนี่ยเอาเป็นเอาตายนะคนทะเลาะกันมันคนละเรื่องใช้อารมณ์ใช้โทสะใช้พยาบาทอาฆาตจริงไหมมันต่างกันนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้หลวงตายังบอกเลย
ม่ใช่คนโง่เพิ่มขึ้นคนดีลดลงหรอกครับทุกวันนี้มันไม่แยกแยะไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรผิดอะไรถูกด้วยซ้ำไปนะใช่เพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมเนี่ยมันก็เลยเกิดประโยชน์มากวันนี้หลวงตาถึง นี่มนต์กูบามาานะนี่รู้จักกันมานานแล้วนะกับครูบาเนี่ยจริงไหมไม่ใช่เพิ่งรู้จักนะกูคบกันมานานแล้วนะเพิ่งมาเปิดตัวนี่แหละไม่อยากถามครูบาครับชอบธรรมะอันไหนของหลวงตาครับถึงได้ลงใจก็คืออาตมาเนี่ยตามฟังหลวงตามานานแล้วตามมาตั้งแต่หลวงตาเริ่มไลฟ์สดแล้วก็ยังก็คุยกับโยมอยู่แต่ยังไม่ได้แบบมาหาหลวงตาอะไรเพราะจะดูไปเรื่อยๆว่าท่านเป็นยังไงอันนี้พอฟังที่หลวงตาท่านเทศสนทนาธรรมออกมามันมาจากความเป็นจริงที่ท่านปฏิบัติเนี่ยท่านไม่ได้จำมาจากตำราท่านพูดจากความจริงที่ท่านเจอมานี่พอฟังเข้าปั๊บท่านของจริงเราก็เลยยอมรับในสิ่งที่ท่านสอนในสิ่งที่ท่านพูดเพราะใครมาถามท่านตอบได้หมดถ้าครูบาอาจารย์ที่ไม่ผ่านการปฏิบัติมาเนี่ยถ้าใครมาถามก็โบยว่าจิตวิปลาสบ้างคิดไปเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอบไม่ตรงกับสิ่งที่โยมมาถามแต่หลวงตานี่ตอบได้หมดใครถามอะไรหลวงตาตอบได้หมดนี่แหละก็เลยเชื่อว่าหลวงตาท่านมาจากสิ่งที่ปฏิบัติจริงอาตมาก็เลยเชื่อมั่นในหลวงตาก็เลยนับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์อีกองค์เพราะฉะนั้นในเมื่ เราเป็นกัลยาณมิตรกันอย่างเงี้ยครูบาทรงธรรมก็ต้องนำเอาธรรมะตัวนี้ไปลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องทำมันก็ต้องเจริญขึ้นที่จริงธรรมมันเป็นอันเดียวกันมันไม่ได้แยกแยะหรอกแต่ด้วยทิฏฐินะเราต้องมองให้ดีด้วยทิฏฐิอันนี้นะตัวนี้มีมากทิฏฐิกับมานะใช่อย่าเป็นน้ำเต็มแก้วเราเปิดใจหน่อยเนาะเราจะได้เกิดสติปัญญาเราฟังทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นหลวงตาไม่ได้โทษหรอกตอนใหม่ๆเพราะหลวงตาเขาก็ไม่ค่อยเหมือนบริษัทใหม่ๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่เชื่อมั่นจริงไหมต้องอาศัยเวลาความมั่นคงความเชื่อมั่นก็จะเกิดขึ้นนะยิ่งอีกสัก20ปี30ปีอย่างเงี้ยหลวงตาใส่รถเข็นเนี่ยยิ่งเชื่อมั่นเพราะเขาคิดว่าต้องใส่รถเข็นแก่แล้วค่อยเป็นพระอรหันต์ยังใกล้จะตายอยู่อย่างเงี้ยคนจะคิดอย่างนั้นอันนั้นคือโลกเขามองกันอย่างนั้นใช่ต้องรอให้กูแก่ก่อนตอนนี้กูยังไม่เป็นอะไรความเชื่อความเชื่อใช่ไม่ได้แล้วแหมมึงยุให้กูนั่งรถเข็นเลยนี่ใจเย็นใจเย็นใช่อาตมากูจะพูดอาตมาต่างไม่ใช่อาตมาก็ใช่พยายามอยู่ฮะโอ้กูไม่เคยพูดเลยวะเมื่อกลางวันมีคนบอกว่าจะถวายที่ให้หลวงตาหลวงตาจะสร้างวัดเหมือนป่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะเอ้ากูรับเนี่ยกูไม่ใช่ว่ากูจะสร้างเนี่ยรับพิจารณาใช่กูก็ตอบอย่างงี้จริงไหมกูก็รับไว้กูจะเอาไว้ขายก็ได้เพราะให้กูแล้วจริงไหมจริงไหมเสร็จชั้นเราใช่ไหมเพราะให้กูแล้วยอมเจตนาว่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไกลเกินไปค่ะไม่ไกลหรอกไม่ไกลเลยถ้ามึงไปบ่อยๆมึงคิดว่านั่นปากซอยเลยแหละจริงแค่ปากซอยมึงถามดูสิฮะอีนี้ก็อยู่แป้หน่อยฮะจริงไหมเขาอยู่เบตงนั่นแหละเขายังมาเลยอยู่ที่ไหนเนี่ยนนท์บุรีเหรอเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็นนท์เหรอเนี่ยจริงไหมอันนี้ขอนแก่นเนี่ยเห็นไหมนู่นกรุงเทพนะอันนี้ก็กรุงเทพอยู่วัดนะครับขอทานจำเจ้าเอ้ยฟังเพื่อนกูเนี่ยวันนี้ต้องยกให้เขานะจัดเต็มมากเลยแจ่มนะซอแจ่มซอแจ่มซอแจ่มแล้วผมจะยกเลยกูเรียกอีแจ่มจัดเต็มมากเห็นไหมมันเต็มอกเต็มใจเห็นไหมทำด้วยความเต็มใจมึงดูสิ
หน้าบานอย่างกระดุมเห็นไหมแล้วพอเขาได้ผลอย่างเต็มใจโอ้โหนะเห็นไหมนี่ก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้เห็นไหมพวกเราแหมนะก่อนจะลงใจกันได้มันหลวงตาเคยพูดนะจะสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ง่ายกูยังว่ามึงถวายที่กูเนี่ยมาที่มึงอ่ะอาจจะขายได้10ล้านแต่กูสร้างในหมด100ล้านอย่างเงี้ยมันง่ายนะเหรอฮะมึงแค่ขับรถไปซื้อรถไปขับให้จอดอยู่ตรงนั้นก็คงได้แล้วแหมมันไม่ได้ง่ายแต่เจตนาเขาจะทำมันก็ต้องมีแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่แค่นั้นแหละใจเย็นๆมาดีอย่าเพิ่งด่วนตัดสินอันนี้มันมีที่มาแล้วใจเย็นๆมาดีมันยังไงหลวงตาคือวันหนึ่งหลวงตาอยู่ก่อเต่าบ้านอีเปี้ยวนี่แหละมันนิมนต์ไปก่อเต่าสุราษฎร์นะคืนนั้นมันก็ดึกเนาะนั่งสนทนาธรรมกันจนหมกทุ่มมั้งทีนี้กูเข้าไปพักผู้พันเขาก็ไปนวดกูมันจะตีหนึ่งแล้วทีนี้เวลาเขาจะย่องไปนอนพ่ออีเจิ้นเนี่ยพ่อใหญ่ดอนอุดรพรศิลป์กำลังนั่งสมาธิอยู่จริงไหมผู้พันเขาก็ปะแป้งเข้าใจไหมเขาก็ย่องไปเขากลัวคนตื่นพ่อใหญ่ดอนก็นั่งอยู่ตอนแรกก็นึกว่าตัวเองเห็นนิมิตก็เลยลืมตาดูจริงไหมลืมตาดูขึ้นมาเห็นอยู่ตรงหน้าขาวด้วยและคนคนนั้นก็เลยพูดว่าใจเย็นๆมาดีคนนี้ก็นั่นแหละนั่งอยู่นั่นแหละนั่นเสื้อแดงๆนั่นแทนที่จะบอกว่าผมนะครับอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแค่พูดว่าใจเย็นเย็นมาดีโอ้ยเขากลัวคนได้ยินมากไงคนนี้ก็นั่นเลยโดนแล้วเรียกว่าโดนเต็มที่ใจเย็นเย็นมาดีคือเนี้ยมีที่มาคืนนั้นรถโอ้โหว้าวเลยดึกดึกอะไรเห็นไหมนี่เป็นที่มาของใจเย็นๆมาดีผู้พันสมบัติเนี่ยแล้วเขาชอบปากแป้งแล้วนะใช่ปากขาวหมดปากขาวหมดเลยนะแล้วเขาค่อยย่องเป็นมืดๆเขาไม่เปิดไฟเลยนะเขาใหญ่ร้อนที่วัดป่าก็ป่าครับผมไปอยู่คนเดียวมืดๆผู้พันเขาก็มืดแล้วเขาก็ชอบพูดเบาๆด้วยปกติแล้วผมเองครับอย่างนี้ก็ยังพอแล้วนะอันนี้พูดใจเย็นๆมาดีโอ้ยลองคิดดูนะดีแล้วยังเหลือเป็นคนอยู่นี่ที่บ้านอีเปี้ยวที่ก่อเต่าสุราษฎร์เนาะนี่เป็นที่มาของไปใจเย็นๆมาดีแล้วมันมีอีกที่หนึ่งที่มาแล้วหรือสมพรเนี่ยเข้าใจไหมมาแล้วหรือสมพรมันก็มีที่มามันมีเหตุอยู่แล้วคือในอำเภอเข้าใจไหมคนขับรถในอำเภอชื่อสมพรสมพรเขามีภรรยาเยอะผู้หญิงชอบเขาในอำเภอกุ้มบกกุ้มใจมานานก็เลยตัดใจสิ้นใจถามลูกน้องสมพรเธอมีเคล็ดลับอะไรดีทำไมผู้หญิงติดเธอเธอมีเคล็ดลับอะไรสมพรก็เลยว่าไม่มีอะไรมากหรอกท่านเจ้านายแค่เวลาเราจะมีอะไรกับผู้หญิงเราไปที่หัวเตียงแล้วเอานั้นเคาะหัวเตียง3ครั้งแค่นี้โอ้นายอำเภอก็ได้วิชาดีได้วิชาดีกลับไปบ้านอาบน้ำปะแป้งคุณนายเข้าไปนอนก่อนจริงไหมนายอำเภอก็ไปทำเหมือนสมพรพูดเลยจริงไหมครับเคาะ3ครั้งได้เจ้าคุณนายก็ลุกขึ้นมาแล้วหรือสมพรนั่นแหละเป็นที่มาของมาแล้วหรือสมพรใช่ไหมสมพ
พรยังได้ขับรถต่อไหมครับมันเรื่องจบอยู่แค่นั้นเขาไปต่อไม่ได้ตัวนี้ไม่รู้เขามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแน่นอนนะรอจนต่อไปเหมือนหลายๆอย่างใช่เหมือนมีอีกเรื่องนึงเนี่ยเห็นไหมที่เขาเรียกว่าแม่รู้ดีที่สุดเป็นยังไงก็มันมีเขามีลูกชายมีลูกชายคนนึงแล้วไปชอบผู้หญิงข้างบ้านลูกชายก็บอกให้พ่อไปสู่ขอให้พ่อบอกเฮ้ยมึงจะไปบอกใครนะน้องมึงไม่ได้ลูกคนละแม่ลูกชายเขาโอ้ทำไมเป็นเงี้ยก็เลยไปชอบอีกคนนึงก็มาบอกพ่อเองไม่ได้นั่นก็น้องมองมึงนะไม่ได้มึงขีดไม่ได้นะน้องมึงลูกก็ลูกชายก็เลยเสียใจก็เลยไปหาแม่ไปขีดใครก็มีแต่น้องอะไรเงี้ยแม่ก็เลยบอกว่ามึงขีดได้ทั้งหมดแหละเพราะมึงไม่ใช่ลูกพ่อไม่ได้โอ้โหเขาเรียกว่าแม่รู้ดีที่สุดวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วตาตาดูเอ้ยแล้ววันนี้มีคนดูเยอะแล้วนะเห็นไหมพันสามเป็นพันสี่ครับเห็นไหมหลายเพจเห็นไหมวันนี้ก็โอ้โหนะเปิดตัวได้สวย